คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวรรคเขตสร้างตั้งขึ้นในปี2013คณะศึกษาศาสตร์เขียนออกว่าคสศ.เป็นคณะที่เปิดการเรียนการสอนเป็นคณะลำดับที่5ของมหาวิทยาลัยสวรรคเขตคณะศึกษาศาสตร์มีบทบาทในการสร้างนักวิชาการครูออกรับใช้สังคมและพัฒนาวิชาชีพครูในเรื่องงานผ่านมาด้วยปฏิบัติตามแผนดุลยศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ก็คือมหาวิทยาลัยสวรรคเขตที่เล็งใส่3จุดสุ่มใหญ่คือเรื่องงานการจัดการเรียนการสอนเรื่องงานการค้นคว้าวิจัยและการบริการสังคมวิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ผลิตครูให้บรรลุตามหาหลักมูลการศึกษาโดยเน้นความรู้ทางวิชาการประสานศาสตร์การสอนในระดับดีไอทีใส่ได้ใส่ใจภาษาอังกฤษและไปตามที่สังคมนิยมมุ่งเน้นการสอนให้เป็นเลิศและการค้นคว้าวิจัยการศึกษาในยุคศตวรรษที่21คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรภาคปกติระดับปริญญาตรีระยะเวลา4ปีมีอยู่5สาขา1สาขาคู่คณิตศาสตร์2สาขาคู่ฟิสิกส์ศาสตร์3สาขาคู่ประวัติศาสตร์4สาขาคู่วิทยาศาสตร์การเมือง5สาขาคู่ภูมิศาสตร์สำหรับเรื่องงานการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านมาประจำศึกษา 2023-2024 ได้สำเร็จการลงฝึกหัดของนักศึกษาปี4ในระยะ10อาทิตย์และสำเร็จการป้องกันบทรายงานโครงการจบสั้นจำนวน8บทและก็สำเร็จการเหียบเฮียงปุ้มตำรารวมทั้งหมด10เล่มและได้ทุนโครงการค้นคว้าวิจัยจำนวน6โครงการผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ครูอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์สามารถตีพิมพ์วารสารทั้งภายในและต่างประเทศได้ขอหัวนำเสนอผลงานการค้นคว้าในกองประชุมวิทยาศาสตร์ครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยสวรรคเขตจำนวน5บทและได้ขอหัวนำเสนอบทค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในกองประชุมเผยแผ่ผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาครั้งที่3เซอร์3ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นเจ้าภาพจำนวน7บทกิจกรรมส่งเสริมวิชาการประกอบด้วยภูมิโฮมวิชาครูสุทธิ10ภูมิโฮมวิชาครู12โมดูลให้แก่พนักงานครูอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยสวรรคเขตและได้จัดโครงการศึกษาความคาดหวังในการเรียนต่อด้านสาขาสเตมด้วยการตั้งค่ายในกลุ่มสาขาวิชาธรรมศาสตร์สั้นม.7ภายในแขวงสวรรคเขตคณะศึกษาศาสตร์ก็ยังได้จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์สเตมที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวรรคเขตได้จัดขึ้นและคณะศึกษาศาสตร์ก็ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยสวรรคเขตเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาขาสเตมคุณธรรมสู่เปิดโอกาสในการเรียนเรียบงานทำทีดีอย่างหลงหลายในอนาคตเนื่องจากบรรดาประเทศภาคพื้นว่าสมองสปปลาวเฮาปรารถนาจะทำเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่พักเพื่อนด้วยสั่งและพัฒนาสื่อการสอนภายในคณะศึกษาศาสตร์ประกอบมีศูนย์พัฒนาครูซึ่งจะมีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรการวิจัยในห้องเรียนและหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีห้องทดลองและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ใช้เป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เฮ็ดให้การสอนของครูอาจารย์มีประสิทธิภาพหลายขึ้น So if the light ends this always these are always momentsกิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาภายในคณะศึกษาศาสตร์และไปทัศนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ยังได้กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อนวัตกรรมเอฟิก้าสุดที่2ภายใต้หัวข้อพัฒนาสื่อการสอนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเขตห่างไกลสอกลีของมหาวิทยาลัยสวรรคเขตภายใต้โครงการเซฟหลังจากสำเร็จแล้วก็ได้มีการนำเสนอผลการของการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรในกองประชุมประเมินและคัดเลือกโครงการดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวนอกหลักสูตรเพื่อนนวัตกรรมเอฟิก้า2ครับกิจกรรมของครูชื่อ